ท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่เขาพระอังคารที่มีความสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะทุกท่านนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปแสวงบุญที่ใดในพื้นที่เขตนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพระอังคารแห่งนี้มีประวัติศาสตร์นะคะมีความเป็นมาอันยาวนานเหลือเกินนะคะจากการที่เราได้สำรวจนะคะเราก็ได้ทราบข่าวมาว่าแม้นตะไบเสมาธรรมจักรยังมีอายุนับ 1,200 ปีแล้วที่นี่ในสมัยดั้งเดิมนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นที่สถิตของถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบนับเป็นพันปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นที่นี่จึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะของบุคคลที่จะมาแสวงบุญมารีแลกซ์มาผ่อนคลายนะคะมีภาวะปัญหาในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ลองที่มาขึ้นมากราบไหว้มาสักการะมาบูชามาอธิษฐานต่อเสด็จปู่วิริยะแม่กนะคะแล้วต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เรามีพื้นที่ต่างๆในการที่เราจะให้เที่ยวชมก็คือวิหารด้านกลางเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็มีความสวยสดงดงามมากเลยค่ะดังนั้นถ้าทุกคนไม่ได้มาที่นี่นะคะแปลว่าคุณห้ามตายเด็ดขาดค่ะคอนเฟิร์ม